ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับวันนี้เมื่อสักครู่นี้เพิ่งมีรายงานด่วนนะครับผมจึงรีบกลับมาพบกับคุณผู้ชมเพราะว่ามีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยวันนี้กลับไปอยู่ที่ 2,041 คนนะครับหลังจากที่ยอดผู้ติดเชื้อลดระดับลงมาเหลือพันกว่าคนในรอบ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับแต่วันนี้กลับไปยืนอยู่ในระดับ 2,000 อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ที่น่าตกใจนี่คือการทุบสถิติอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นสถิติที่ไม่ดีเอาเสียเลยนะครับนั่นก็คือมีผู้เสียชีวิต31คนนะครับก่อนหน้านี้ว่าเยอะแล้วนะครับต่อวันเสียชีวิต21คนแต่ปรากฏว่ามาในครั้งนี้เนี่ย31คนเป็นตัวเลขที่สูงนะครับสูงที่สุดของประเทศไทยนับตั้งแต่เกิดการระบาดโควิดทั้งรอบ1รอบ2แล้วก็รอบที่3นะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับน่ากลัวจริงๆนะฮะสำหรับเชื้อโควิดสายพันธุ์อังกฤษที่ทำการระบาดณขณะนี้ย้ำนะครับสำหรับคนที่เข้ามาท่านฟังไม่ผิดนะฮะเสียชีวิต31คนแล้วก็ติดเชื้อ 2,041 คนนะครับตัวเลขยังอยู่ในระดับพันกว่า 2,000 สำหรับผู้ติดเชื้อยังไม่มีวี่แววหรือแนวโน้มที่จะลดลงเลยนะครับแม้ว่าจะครบ14วันหลังจากที่สบคได้ยกระดับมาตรการครั้งที่1เมื่อวันที่18เมษายนจาก18เมษายนจนมาถึงวันนี้3พฤษภาคมตัวเลขไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับสำหรับผู้ติดเชื้อวิ่งอยู่ในระดับพันกว่าคน 2,000 กว่าคนมาโดยตลอดยังวันที่18เมษายนตอนที่เราออกมาตรการมีผู้ติดเชื้อวันนั้นเนี่ย 1,700 กว่าคน 1,700 กว่าคนสบค.บอกว่าถ้าเราใช้มาตรการถูกต้องตั้งแต่วันที่18เมษายนเนี่ยเมื่อครบ14วันจำนวนผู้ติดเชื้อต้องลดลงครับแต่เมื่อผู้ติดเชื้อไม่ลดลงก็หมายความว่ามาตรการที่ทำลงไปตั้งแต่วันที่18ยังไม่ได้ผลถ้าได้ผลมันต้องลดลงแล้วประเด็นที่2ก็คือเรายกระดับมาตรการอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา1พฤษภาคมซึ่งก็ต้องบวกไปอีก14วันว่าผลของการยกระดับนั้นจะเป็นกันอย่างไรก็ต้องมาลุ้นกันอีกรอบหนึ่งก็ต้องดูผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทั้งประเทศแหละครับสัมผัสได้ว่ามาตรการที่เป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเพียงพอที่จะยับยั้งการระบาดของโรคได้หรือเปล่าเพราะณขณะนี้การระบาดของเชื้อไวรัสไม่ได้อยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งนะครับถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวไม่ว่าจะบนเว็บไซต์ออนไลน์หรือว่าข่าวโทรทัศน์เราจะได้ยินกลุ่มคลัสเตอร์ที่เกิดการติดเชื้อเนี่ยหลายกลุ่มหลายแบบซึ่งเป็นลักษณะของการติดเชื้อจากคนในครอบครัวติดเชื้อจากผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อจากการพบปะทำกิจกรรมสังสรรค์ในรูปแบบต่างๆเยอะมากครับคุณผู้ชมครับคลัสเตอร์ที่กำลังกระจายณขณะนี้สาธารณสุขแถลงบางคลัสเตอร์เป็นกรณีของโรงน้ำแข็งอะโรงน้ำแข็งอะถึงขนาดเอาน้ำแข็งเนี่ยนะไปตรวจหาโควิดนะนี่ก็เพิ่งได้ยินเหมือนกันสาธารณสุขแถลงแบบนี้จริงๆนะฮะคุณหมอแถลงแบบนี้จริงๆเก็บก้อนน้ำแข็งตัวอย่างเนี่ยไปตรวจหาโควิดขนาดนั้นเลยนะหรืออย่างล่าสุดกทม.ที่กังวลกันมากเนี่ยนั่นก็คือคลองเตยเป็นชุมชนใหญ่แล้วก็มีชุมชนเล็กเนี่ยอยู่ในนั้นเอามาตรวจสอบแล้วประมาณ3กลุ่มพบเปอร์เซ็นต์ของผู้ติดเชื้ออยู่ประมาณ 5% บางกลุ่มขึ้นไป 12% คนในคลองเตยมีเท่าไหร่ล่ะครับหลายหมื่นคนหรืออาจจะเป็นแสนคนถ้าคูณ 5% เข้าไปก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อมากกว่านี้ชูวิทย์ก็เพิ่งออกมาแฉบอกว่าไปทราบข้อมูลภายในของโรงพยาบาลจุฬามีผู้ป่วยจากคลองเตยไปทำการรักษา
พบว่ามีคนติดโควิดแล้วอาการหนักเชื้อลงปอดแล้วเนี่ยอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเป็นสถานการณ์ที่ลำบากและทุกคนต้องช่วยกันนะครับตอนนี้พูดคำไหนไม่ได้เลยนะครับทุกคนต้องช่วยกันแน่นอนครับด่านหน้าของเราเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รัฐด่านหลังก็คือพี่น้องประชาชนต้องดูแลตัวเองป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดตอนนี้ไม่มีวิธีการไหนแล้วครับนั่นก็คือต้องดูแลตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าเราไม่ติดโอกาสที่จะแพร่เชื้อก็น้อยลงมีเท่านี้นะครับพูดเนี่ยเหมือนง่ายนะครับพูดเนี่ยเหมือนกับว่ามันไม่มีวิธีการไหนแล้วคำตอบคือใช่ครับคำตอบคือใช่ครับไม่มีวิธีการไหนแล้วครับต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกคนต้องดูแลตัวเองล้างมือใส่หน้ากากรักษาระยะห่างหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่เสี่ยงต่างๆมีเท่านี้เองครับไม่มีวิธีการอื่นแล้วนะฮะไม่มีวิธีการอื่นแน่นอนเอาตรงนี้ให้ชัดเจนก่อนว่าเราจะทำยังไงให้โควิดมันลดลงไม่มีวิธีการไหนแล้วครับไม่ต้องรอฟังหมอแถลงไม่ต้องฟังรัฐบาลแถลงอยู่ที่ตัวของเรานี่แหละถ้าทำได้ก็ป้องกันได้ถ้าทำไม่ได้ก็มีโอกาสจะเกิดคลัสเตอร์เนี่ยอีกหลายบ้านผมใช้คำว่าคลัสเตอร์อีกหลายบ้านคลัสเตอร์อีกหลายที่ทำงานมีเท่านี้และตอนนี้ยังไม่มีวี่แววนะว่าจะลดลงไม่มีล่ะครับคุณผู้ชมครับผมอ่านข่าวทุกวันทำข่าวทุกวันเดี๋ยวจังหวัดนั้นก่อคลัสเตอร์งานแต่งบ้างเดี๋ยวจังหวัดนี้ก่อคลัสเตอร์งานศพเดี๋ยวจังหวัดนี้ก็มีคลัสเตอร์งานวันเกิดงานนั้นงานนี้มันเกิดขึ้นอ่านไม่ไหวอ่ะอ่านคลัสเตอร์แต่ละวันเนี่ยอ่านข่าววันละ 2-3 ชั่วโมงอ่านไม่ไหวมันเยอะจริงๆมันเยอะจริงๆนี่คือสถานการณ์ล่าสุดของการแพร่ระบาดของการแพร่ระบาดและยังไม่รู้ว่าจะยับยั้งการระบาดของเชื้อโรคยังไงโอเคนะฮะทีนี้มาดูเรื่องเยียวยาที่คุณผู้ชมหลายท่านรอฟังคำตอบอยู่ผมมั่นใจว่ามีแน่ผมมั่นใจว่ามีแน่จากการออกมาตรการของรัฐโดยเฉพาะบรรดาอาชีพต่างๆที่ถูกปิดไปหรืออาชีพอันดับหนึ่งผมใช้ว่าอาชีพอันดับหนึ่งเป็นลำดับต้นๆของคนไทยที่เป็นอาชีพที่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นอาชีพที่คนทุกระดับเนี่ยทำกันนั่นก็คือค้าขายขายของกินนะครับส่วนใหญ่ของกินก็มีอาหารขนมของหวานน้ำดื่มปรากฏว่ารัฐออกคำสั่งมาในพื้นที่6จังหวัดสีแดงเข้มซึ่งเป็นพื้นที่เมืองขนาดใหญ่ของประเทศอยู่แล้วนั่นก็คือกทม.ปริมณฑลชลบุรีแล้วก็เชียงใหม่รวมไปถึงสมุทรปราการห้ามนั่งกินในร้านทั้งเครื่องดื่มทั้งอาหารขนมของขบเคี้ยวของกินต่างๆไม่ได้แล้วก็รวมไปถึงอีกหลายอาชีพนะครับผมอาจจะไม่ได้มีเวลามากพอที่จะพูดจนครบแต่คุณผู้ชมน่าจะเข้าใจอยู่แล้วว่าตอนนี้มันมีคำสั่งให้อาชีพอะไรบ้างที่ต้องปิดไปหรือว่าถูกจำกัดภายใต้เงื่อนไขต่างๆพอออกมาแบบนี้ปุ๊บปรากฏว่าผมก็เป็นคนหนึ่งนับตั้งแต่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยไม่วันพฤหัสก็วันพุธที่แล้วที่สบคแถลงตอนเย็นแล้วบอกว่าจะยกระดับมาตรการตั้งแต่วันที่1พฤษภาค่ำวันนั้นผมก็รีบไลฟ์เลยซึ่งมีคุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาดูประมาณ 20,000 กว่าคนนะผมก็บอกว่าเฮ้ยคุณต้องออกมาตรการช่วยเหลือด้วยคุณออกมาตรการให้พี่น้องประชาชนทำอะไรเนี่ยเขาทำให้แล้วเขาทำหมดยกเก้าอี้ขึ้นยกโต๊ะขึ้นห้ามนั่งในร้านซื้อกลับอย่างเดียวแต่ค่าใช้จ่ายค่าที่ค่าพนักงานรายได้ทุกอย่างเขาลดเนี่ยเขาลดลงคุณต้องช่วยเขาหลังจากนั้นพอเราช่วยกันพูดช่วยกันนำเสนอออกไปอีก2วันถัดมาหมอทวีสินก็ออกมาแถลงขอโทษขอโทษว่าทำให้พี่น้องประชาชนต้องลำบาก
ในการทำมาหากินในการประกอบอาชีพแล้วก็ขอให้ทุกคนอดทนแล้วก็เดินไปด้วยกันพร้อมกับบอกว่าตั้งแต่วันศุกร์นะพร้อมกับบอกว่านายกได้สั่งการไปยังสบส.ให้รีบหามาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วนผมได้ฟังแบบนี้ผมก็ถือว่านั่นคือการรับปากนะนั่นคือการรับปากเพราะนายกสั่งแล้วเราเรียกร้องเราช่วยกันสู้คุณผู้ชมครับที่ดูอยู่ณขณะนี้อาจจะเป็นขาจรหรือขาประจำอันนี้ผมไม่รู้มันก็คงปนๆกันไปหมื่นกว่าคนนะครับแต่ถ้าเป็นขาประจำและท่านกำลังเดือดร้อนเราต้องสู้ไปด้วยกันช่วยกันแชร์ออกไปเพื่อให้เป็นการทำข่าวเป็นการสื่อสารที่ขอรับการช่วยเหลือจากรัฐบาลต้องช่วยกันนะช่วยกันแชร์ช่วยกันสู้ออกไปทีนี้พอนายกใช้คำว่าสั่งการด่วนให้สบส.หามาตรการผมก็ถือว่าเป็นการรับปากแล้วมาช้ายังดีกว่าไม่มาขออนุญาตใช้คำนี้นะฮะมาช้ายังดีกว่าไม่มาสำหรับมาตรการช่วยเหลือทีนี้ไอ้ผมก็นับไงนับตั้งแต่วันศุกร์1วันวันเสาร์วันที่2วันอาทิตย์วันที่3ผ่านมา3วันวันจันทร์ก็เข้าสู่วันที่4ที่บอกว่าสั่งการด่วนเนี่ยด่วนยังไงจนกระทั่งคุณผู้ชมครับเช้าวันนี้มีข่าวใหญ่ออกมาหนังสือพิมพ์บางฉบับพาดหัวตัวใหญ่เลยนะหนังสือพิมพ์บางฉบับพาดหัวตัวใหญ่เลยแล้วก็มีข่าวทางโทรทัศน์ข่าวทางเว็บไซต์ออนไลน์เนี่ยนำเสนอกันเป็นการแถลงครับของคุณไตรสุกรีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณผู้ชมครับคนที่เป็นรองโฆษกเนี่ยเขามีตำแหน่งเป็นรองโฆษกถ้าเขาออกมาพูดนั่นก็หมายความว่าเป็นการพูดในฐานะรัฐบาลเป็นการพูดในฐานะรัฐบาลว่าเร็วๆนี้ใช้คำนี้ฮะเร็วๆนี้ตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งสบคเนี่ยจะออกมาตรการเร่งด่วนสบคจะออกมาตรการเร่งด่วนสบส.ขออภัยถ้าผมพูดคำสองคำผิดนี่ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าข้อมูลมันเยอะแล้วก็ทำข่าวอยู่ตลอดเวลาสบส.จะประชุมด่วนเขาใช้คำว่าเร็วๆนี้นี่คือคำพูดที่เป็นประเด็นเลยนะผมก็ต้องมีสิทธิ์เรียกร้องในการทำหน้าที่ให้กับคุณผู้ชมให้กับพี่น้องประชาชนนักการเมืองนี้คำว่าเร็วๆนี้เนี่ยเมื่อไหร่ทำอะไรก็รีบทำเพราะท่านสั่งให้พี่น้องประชาชนคนค้าคนขายคนประกอบอาชีพต่างๆเขาปิดเนี่ยเขาปิดอยู่แล้วเพราะเขากลัวผมพูดมาเลยตลอดโควิดใครก็กลัวทุกคน2คนทำมาหากินที่รัฐเนี่ยออกมาตรการเขาก็กลัวลองไม่ทำตามที่รัฐสั่งดีครับขนาดไม่ใส่หน้ากากอนามัยออกบ้านเนี่ยยังปรับตั้ง 6,000 แล้วถ้าเป็นการเปิดร้านไม่สนคำสั่งของรัฐเนี่ยคุณผู้ชมว่าจะปรับกี่บาทดีไม่ดีสั่งปิดดีไม่ดีถูกยึดใบอนุญาตเพราะฉะนั้นโควิดก็กลัวคำสั่งของรัฐก็กลัวประชาชนพ่อค้าแม่ค้าเขาทำให้หมดอยู่แล้วไม่เชื่อออกไปดูสิครับ6จังหวัดกทม.เนี่ยปริมณฑลเนี่ยร้านขายข้าวมันไก่ร้านส้มตำร้านขายโจ๊กร้านขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวหมูแดงขายข้าวหมูกรอบเนี่ยเขาโตขึ้นหมดเขาให้ความร่วมมือแล้วเขาให้ความร่วมมือแล้วแต่เขาเดือดร้อนไงโควิดก็กลัวรัฐก็กลัวให้ความร่วมมือทุกอย่างมันก็ควรมีมาตรการเข้าไปช่วยเหลือเขาบ้างรัฐบาลเป็นฝ่ายบริหารมีหน้าที่ดูแลประชาชนนั่นเป็นหน้าที่เข้าใจว่าเหนื่อยเข้าใจว่าหนักภารกิจครั้งนี้แล้วก็เป็นกันทั้งโลกแต่ยังไงเสียรัฐบาลก็ต้องทำหน้าที่ของตนเองเช่นเดียวกันในการดูแลประชาชนที่เขาลำบากวันนี้บอกว่าจะหามาตรการโดยด่วนล่าสุดบอกว่าจะประชุมเร็วๆนี้ให้มันชัดเจนครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงขนาดที่ว่าไหว้เหรอครับขอเหรอครับให้มันชัดเจนไปเลยได้ไหมว่าท่านจะประชุมกันวันไหน
พี่น้องประชาชนเขาจะได้มีแพลนมีแพลนชีวิตท่านจะประชุมวันไหนท่านจะช่วยใครท่านจะช่วยยังไงช่วยเท่าไหร่เนี่ยสมาคมภัตตาคารเขาออกมาเรียกร้องแล้วเขาคิดให้แล้วประชาชนไอ้สมาคมภัตตาคารเขาคิดแทนได้เลยนะยกตัวอย่างเช่นช่วยจ่ายเงินเดือนพนักงานในร้านเนี่ยให้สักครึ่งหนึ่งได้ไหมพักหนี้ให้ได้ไหมพักภาษีให้ได้ไหมเนี่ยเขาขอประมาณ3อย่างเนี่ยสมาคมภัตตาคารเนี่ยเขาไม่อยากไล่ลูกน้องออกเขาไม่อยากปลดพนักงานออกช่วยจ่ายเงินเดือนบ้างได้ไหมลดภาษีเขาก็ยังดีเห็นไหมเป็นต้นเห็นอย่างคุณผู้ชมข้อเสนอมันมีหมดอ่ะเพียงแต่ว่ารัฐบาลสบสช่วยบอกหน่อยได้ไหมทำงานให้มันเป็นหลักเป็นเกณฑ์หน่อยได้ไหมก็แค่บอกว่าท่านจะประชุมวันไหนแล้วจะออกมาตรการเมื่อไหร่ขอเท่านี้ก่อนได้ไหมประมาณยังไงเพราะชีวิตคนประกอบธุรกิจนะเขาว่าธุรกิจอย่าฟังยิ่งใหญ่มันมีทุกระดับนะครับตั้งแต่ระดับบนระดับร่ำรวยกันจนถึงระดับล่างพี่น้องประชาชนจะได้วางแผนถูกวางแผนถูกว่าควรจะปิดร้านไหมปิดไปเลยดีไหมภาครัฐอย่างน้อยๆมาช่วยเรื่องค่าเช่ามาช่วยเรื่องค่าน้ำค่าไฟมาช่วยพนักงานในร้านเนี่ยเขาอาจจะปิดนะคือตอนนี้นะครับบางครั้งไม่มีกระติดกระใจทำมาหากินหรอกผมย้ำนะใครก็กลัวโควิดแต่กลัวหนี้สินภาระค่าใช้จ่ายพลุงพลังอยู่ข้างหลังเนี่ยมากกว่าไงสิ้นเดือนมาก็ต้องผ่อนรถบางคนผ่อนบ้านผ่อนร้านค้าจ่ายค่าเช่าจ่ายค่าที่จ่ายค่าน้ำจ่ายค่าไฟจ่ายเงินเดือนลูกน้องจ่ายภาษีจ่ายดอกเงินกู้เห็นไหมมันก็ต้องมีมาตรการไปช่วยเขาวันนี้แนวโน้มเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าจะมีมาตรการช่วยเพราะไม่เช่นนั้นก็ใช้ไม่ได้แล้วครับเที่ยวมาขอโทษประชาชนเที่ยวบอกว่าให้หามาตรการโดยด่วนเที่ยวมาบอกว่าจะประชุมเร็วๆนี้ถ้าพูดขนาดนี้แล้วถึงเวลาไม่มีถ้าพูดขนาดนี้แล้วถึงเวลาไม่มีก็หมายความว่าโกหกประชาชนให้ความหวังของชาวบ้านแต่วันนี้ที่ชาวบ้านเขาอยากฟังเนี่ยระบุวันเวลาที่ชัดเจนให้เขาหน่อยก็ได้เขาจะได้วางแผนชีวิตผมนั่งคุยกับหลายๆคนนะครับเขาพูดถึงขนาดที่ว่าถ้าพอมาแบกค่าใช้จ่ายให้เขาได้เนี่ยเขายินดีปิดก่อนก็มีนะครับปิดให้เลยครับตอนนี้ไม่มีใครคิดค้าขายเอากำไรแต่กลัวไม่มีตังจ่ายค่าใช้จ่ายไงเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบครับคำว่าเร็วของรองโฆษกรัฐบาลเนี่ยวันไหนถ้าเร็วของผมนะเร็วๆของผมนะต้องภายในวันหรือ2วันเต็มที่นี่คือความหมายผมนะคือถ้าใช้คำพูดแบบว่าตีความเนี่ยคุณผู้ชมเข้าใจไหมฮะถ้าคำว่าเร็วๆนี้ของคุณผู้ชมกี่วันถ้าเร็วๆนี้ของผมนะถ้าให้ผมตีความเนี่ยผมวันสองวันนี่คือคำว่าเร็วๆนี้แต่ผมไม่รู้ว่ารองโฆษกผมก็ไม่อยากไปมองแบบนั้นนะครับว่าท่านให้สัมภาษณ์เนี่ยแบบนักการเมืองอ่ะแบบไม่ระบุวันไม่ระบุเวลาให้ชัดเจนเนี่ยพี่น้องประชาชนเขารอเนี่ยเขาก็ไม่รู้รออย่างมีเป้าหมายหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะตามพูดทุกวันคุณผู้ชมก็ช่วยกันเม้นเข้ามาเสนอเข้ามาพูดความจริงออกมาแล้วก็แชร์ออกไปต้องช่วยกันแชร์ต้องให้เสียงพวกนี้มันดังถ้าเงียบนะครับรัฐก็อาจจะคิดว่าโอ้ประชาชนก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรไม่เห็นพูดอะไรแล้วมาตรการก็ช้าอาจจะไม่มีเลยซะที่ซ้ำไปผมพูดเรื่องเยียวยามาเนี่ยนะฮะตั้งแต่จริงๆก็พูดตลอดแต่ว่าเอาที่เราคิดว่าเป็นภารกิจของเราอีกรอบนึงเหมือนกับตอนระบาดโควิดรอบแรกรอบสองซึ่งคุณผู้ชมก็น่าจะจำหน้าผมได้แล้วแหละนะว่าผมก็พูดเรื่องพวกนี้เยอะมากนะครับไม่ได้มาพูดจะใช้คำว่าเยอะที่สุดของประเทศนี้ก็ยังได้ครับพูดเป็นบ้าเป็นหลังบางคนหาผมเพี้ยนคุณผู้ชมครับไม่นะครับหาว่ายุคนนี้เป็นคนเพี้ยนเพี้ยนอะไรคือถ้ามันเพี้ยนแบบนี้ก็ให้มันเพี้ยนไม่เถอะเ
พี้ยนแล้วเกิดประโยชน์เพี้ยนแล้วได้ทำอะไรตอบแทนคุณผู้ชมที่เอ็นดูผมในการดูรายการผมมาโดยตลอดเนี่ยนะเนี่ยเราไล่พูดตั้งแต่ประมาณวันพฤหัสวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมก็ไม่หยุดพูดผมก็ต้องหาเวลามาพูดให้ได้อย่างน้อยๆก็วันละครั้งเสาร์ก็พูดอาทิตย์ก็พูดออกทีวีรายการช่องเนชั่นรายการช่องเนชั่นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์6ถึง8โมงเช้า2ชั่วโมงผมก็พูดจัดรายการเสร็จแวะซื้อโจ๊กขับรถเข้าบ้านกินโจ๊กเสร็จปุ๊บยกน้ำกินปั๊บตั้งกล้องพูดอีกก็พูดมาอยู่นี่แหละนะเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันส่งเสียงให้ดังถ้าเสียงไม่ดังมันก็ไม่มีมันก็เงียบอ่ะแต่ถ้าเสียงคุณผู้ชมดังมันก็จะมีพลังนะไม่น้อยหรอกครับคนดูไลฟ์สดในคนทำสื่อแบบเนี้ยเป็นหมื่นกว่าคนบางวันสองหมื่นคนเนี่ยถือว่าเป็นพลังของชาวบ้านที่ช่วยกันสู้จริงๆนะครับผมว่าเราก็ทำมามีความหวังแล้วนะเขาบอกว่าเร่งเร็วๆนี้เห็นไหมแสดงว่าเสียงของคุณผู้ชมมันดังโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากเอาไว้ด้วยถ้ามีความคืบหน้าผมจะรีบแจ้งให้ได้รับทราบทันทีแล้วก็ต้องเรียกร้องกันไปเรื่อยๆเรียกร้องกันไปเรื่อยๆหน้าที่ในการดูแลประชาชนมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่หน้าที่ใครเลยนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวตั้งแต่ตีสามครึ่งนี่ยังไม่ได้หยุดเลยมาตีสามครึ่งยาวจนมาถึงเก้าโมงสิบโมงเนี่ยนะครับเดี๋ยวว่าจะงีบสักหน่อยแล้วช่วงบ่ายก็อาจจะมาเจอกันอีกสักรอบหนึ่งนะฮะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ